Be quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพPit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Commonrail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Commonrail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9698 SMS 482-7772 มีซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2 ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตลาดกม10ขาเข้าและขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Rideau Tech ครับมารับสายนะครับผู้ชมที่เป็นขาขึ้นรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SUV กันหน่อยฮะมีถามเข้ามาครับว่า Isuzu Panther ที่เป็นรถ MPV มีข่าวจะเตรียมลงสนามจริงหรือเปล่าครับจากคุณกิ๊กบางมดรถ MPV จาก Isuzu นะฮะจริงไหมพี่เอกผมไม่แน่ใจคือ Isuzu เนี่ยข่าวจริงๆแล้วยังไม่ค่อยแรงเท่า Mitsubishi นะที่เขาเอาตัว XM Concept ที่เป็น MPV ที่เปิดเผยโฉมที่อินโดนีเซียนะมาเผยโฉมซึ่งคาดว่าปีนี้น่าจะมีการเปิดตัวในประเทศไทยนะครับหรืออย่างช้าก็จะเป็นปีหน้าช่วงต้นปีนะครับแต่ Isuzu เองเนี่ยผมคิดว่าเขาก็มองอยู่เหมือนกันเพราะแพลตฟอร์มเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่าง MPV ที่มีอยู่แล้วก็คือ Innova ของ Toyota นะครับเขาใช้แพลตฟอร์มร่วมกับ Revo แล้วก็ตัว Fortuner ใหม่นะครับร่วมกันซึ่งยี่ห้ออื่นก็ทำเหมือนกันนะครับกำลังจะทำเหมือนกันอย่าง Mitsubishi เนี่ยเขาก็จะมีตัว Pajero Sport มีตัว Titan แล้วก็ตัว MPV ที่กำลังจะออกมา Isuzu ก็เตรียมแล้ว Isuzu เชื่อว่าก็คงจะเหมือนกันเพราะว่าจะต้องทำการเติมให้เต็มในไลน์อัพของเขานะใช่น่าจะมีนะเพราะเขาเคยมีอยู่ฮะเพราะ Isuzu เองวันนี้มีแค่กระบะกับตัว PPV เท่านั้นเองนะครับถ้าเมื่อก่อนก็เป็นอะไรนะ Trooper หรอล่าสุดสุดท้ายใช่ฮะทูเปอร์ที่เป็น SUV ทูเปอร์ที่เป็น SUV ใช่ครับแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยใช่ครับหายเงียบไปเลยครับนะครับก็รอดูกันนี่เขาถามพี่เอ็กมาบอก X3 ครับครับ E83 น่าใช้ไหมราคาดีมากเลยข้อเสียที่ต้องระวังมีอะไรบ้างครับข้อเสียแรกเลยคือต้องไปลองขับนะครับน่าจะต้องรู้สึกว่ามันแข็งแน่ๆนะครับหลายท่านไปลองแล้วรู้สึกว่ามันแข็งแต่ถ้าสมมติคนที่มาสายรถโหลดมาก่อนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าใน SUV ยุคก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาต้องเซตให้แข็งไม่งั้นมันจะโครงมาก uh-huh. นะครับเพราะเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มต่างๆมันยังไม่พัฒนาถึงปัจจุบันครับต้องเซตช่วงหน้าให้แข็งไว้ก่อนทำให้การโยนตัวมันน้อยราคาดีมากเลยคือราคามันถูกมากถูกครับแล้วเขานี่แหละมันมีเหตุผลไงรถมันตอนนั้นแหละยุคเดียวกันเนี่ย uh-huh. ทั้ง X3 X5 เนี่ยตอนนี้ราคาร่วงหมดเลยใช่ฮะนะไม่ใช่ X3 อย่างเดียวถามว่าน่าใช้ไหมก็ถ้าราคามันลงมาจับต้องได้ขับ X3 ก็โอเคแต่ว่าผมติดตรงหน้าตามันรับไม่ได้อ่ะฮะผมว่ามันเชยตั้งแต่ที่มันออกมาตอนนั้นแล้วนะครับผมว่าหน้าตามันไม่ผ่านผมเลยฝังใจมากเลย X3 X5 ยุคแรกเนี่ยหน้ามันเชยเชยทุกวันนี้ก็พยายามปรับแล้วโอเคมันก็ทุกวันนี้ใหม่แล้วดูดีแล้วแต่ว่าไอ้แพลตฟอร์มเก่าหน้าตายุคนั้นนะสมัยที่เป็นบอดี้เนี่ย E83 กับที่เป็น X5 เนี่ยผมว่าโอ้โหเชยบรมเลยครับผมแต่ว่าอะไหล่แพงเท่าที่รู้ฮะในเรื่องอะไหล่ก็แพงอยู่ถ้าราคามันจับต้องได้ถ้าเป็นรถในฝันที่อยากได้อยู่ก็เล่นได้นะครับนะมาดูข้อนี้ครับถามว่าระหว่าง Captiva โฉมเก่าเครื่องเบนซินกับ CRV Gen 3 2.4 งบเบาๆใช้ยาวๆสมรรถนะตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับ Captiva ตัวไหนนะฮะ Captiva เบนซินโฉมเก่าครับอ๋อเบนซิน 2.4 เหรอชมเก่ามากนะชมเก่าเลยเก่ามากเลยอ่ะใช่ครับโอ้โหรถมันกี่ปีแล้วแล้วสภาพมันจะเหลือดีๆอยู่ไหมใช่ฮะผมกลัวอะไรกลัวคนเอาไปติดแก๊สอ่ะมันซ่อมเลยนะอะไหล่แพงนะใช่ฮะเครื่องเชฟโรเลตนี่อะไหล่แพงนะในยุคเดียวกัน
เมื่อกี้เขาบอกมีตัวเลือกอีกตัวคือ CRV Gen 3 2.4 ถ้าต้องเลือก CRV Gen 3เหนือกว่าทุกกรณีเลยไม่ปวดหัวใช่ถ้าคิดจะเล่นนะผมว่าอะไรก็หาง่ายรถก็ยังดูดีอยู่ Gen 3ใช่ครับข้าม Gen 2มานะ Gen 2กินน้ำมัน Gen 3นี่โอเคละขับก็ยังถือว่าเป็นรถเดินทางที่ผมชอบครับขับเดินทางไกลนี่แบบความเร็วนี่แบบเอาง่ายๆ106 107นี่ยังนิ่งมากเลยนะ CRV ผมเลยมีฝังใจว่าผมมีโอกาสได้ใช้เดินทางไกลๆยาวๆมาขึ้นเหนือเนี่ย Gen 3เนี่ยทั้งที่เมื่อก่อนนี่ไม่ชอบรถ CRV นะเพราะว่าอย่างที่พี่เอ็กบอกว่ารถ CRV ผมมองเป็นรถผู้หญิงขับแต่พอเรามาขับแล้วก็สนุกกับมันเพราะเครื่องยนต์ตอบสนองดีครับผมอะไรก็ยังเยอะอยู่เล่นได้ครับ CRV Gen 3ดีกว่าเชฟแคปติว่าเยอะครับผมนะฮะถามถึงตัวเอาติสตัวนูบกลิงครับเขาบอกว่าพี่ชายจะขายต่อให้นะครับปี2016แต่ใช้มาแค่8เดือนจะเอาดีไหมครับขอข้อดีข้อเสียด้วยครับต้องเอาในการ G Shock มาด้วยนะ ถ้าซื้อนะเพราะคนซื้อตอนนั้นเขาได้ G Shock Limited นูบกลิงฮะมันก็เอาติสธรรมดาเนี่ยมีการตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปแตกต่างจากเวอร์ชั่น TRD ใช่ไหมเป็นเขาจะเรียกว่าเป็น S-Sport S-Sport ก็อยู่ที่พี่ชายขายก็ขายเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องมาเรื่องพี่น้องแล้วต้องไปคุยกันครับถ้าเกิดว่ามันราคามันไม่ได้อะไรเอาแล้วเรากำลังมองหารถใช้สักคันก็เป็นรถที่ใช้งานได้จริงไปไหนที่ซ่อมที่ไหนก็ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วก็ทนอึดถึงทนอยู่แล้วอาทิตย์อะไรเยอะแยะครับเป็นรถน่าใช้คันหนึ่งทีเดียวแล้วก็รูปร่างหน้าตาผมว่าพอมันเป็นตัวพิเศษ S-Sport ดูดีนะฮะดูเบิร์กลิงเนี่ยเอาว่ามองหางตาผ่านไปแวบนึงนึกว่าแคมรี่เลยมาถามถึงช็อคอัพแต่งมั้งครับช็อคอัพยี่ห้อบล็อกเป็นยังไงบ้างครับกำลังอยากจะหามาใส่ใช้มา4ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยรถเดิมๆช็อคอัพยี่ห้อบล็อกเอาจริงๆเลยนะฮะผมยังไม่รู้เลยเป็นยังไงพี่เอ็กเมื่อกี้ผมเข้าไปเซิร์ชดูเป็นคือถ้าแบรนด์อเมริกาครับแต่ผลิตตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วน่าจะผมว่าแถวๆนี้แหละน่าจะอยู่ในเอเชียหรืออาเซียนนี่แหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเลยคือเป็นสตัดปรับเกียร์ที่ราคาไม่แพงนี่มันสำหรับรถอะไรฮะสำหรับรถเก๋งญี่ปุ่นรถตลาดนะครับเป็นแบรนด์อเมริกาคือขายดีคือดังในอเมริกานะครับอย่างเช่นพวก Honda Toyota รถตลาดเนี่ยแต่ราคาเนี่ยดีเพราะว่าราคาอยู่ที่ชุดหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทตอนนี้ก็หมื่นกว่าบาทเยอะก็อ่ะฮะเอายี่ห้อที่เราคุ้นหน่อยได้ไหมครับแก๊ปเขาทำตลาดบ้านเราแล้วโชคซิ่งใช่ไหมเทอินฮะเทอินอาจจะต้องมี 30,000 อาจจะโดดขึ้นไปอีกนะครับเป็นสตาร์ทหรือ 20,000 ปลายนะฮะหรือส่วนใหญ่ที่เป็นยี่ห้อที่เรารู้จักเนี่ย Silver H-Dive เนี่ยก็ 20,000 กว่า 20,000 กว่าใช่อ๋อนี่ก็ทำราคา 10,000 กว่าบาท 10,000 กว่าบาทใช่ถ้า 10,000 กว่าบาทก็น่าสนใจถ้าเป็นแบรนด์ที่มาตรฐานแล้วก็มีดีลเลอร์ไปทางการบ้านเรานะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเสียแล้วซ่อมที่ไหนเคลมที่ไหนนะครับเราเช็คดูนิดนึงแล้วกันครับเขาบอกเห็น MR2 เมื่อกี้อยากได้เลยกินน้ำมันไหมครับจริงๆแล้วถ้าเป็น MR2 ตัวบ้านเราไม่กินนะเพราะเป็นเครื่อง 3S FE ไม่มีเทอร์โบก็ถือเป็นรถประหยัดคันหนึ่งนะฮะเพราะว่าตัวรถน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าเป็นรถที่ทำมาแล้วที่เปลี่ยนเครื่องเป็น 3S เทอร์โบอันนั้นไม่ต้องพูดเรื่องกินแล้วเพราะมันขับสนุกครับอันนั้นคือรถแรงขับมันไม่ต้องคุยเรื่องกินน้ำมันแล้วล่ะแต่ว่าณตอนนี้ราคามันก็ขึ้นลงๆ MR2 ใช่ฮะเดี๋ยวร่วงลงไปเคยเห็นต่ำสุดนี่300,000 กว่าบาทนะใช่ตอนนี้ซื้อไม่ได้นะตอนนี้ไปหานี่ซื้อไม่ได้นะแล้วก็รถสวยๆยากครับแล้วก็อยู่ในช่วงของรถตัดนะถ้าจะไปหาซื้อมือสองดูดีๆนะเพราะว่าเวลารถ MR2 เวลามีอุบัติเหตุครับแล้วมักจะมีด้วยเพราะว่าหน้ามันเบาถ้าคนไม่ชินกับรถ MR2 แล้วครับพอเลยสูงๆแล้วหน้ามันจะลอยๆเหมือนพวงมาลัยเบาๆแล้วเครื่องวางหลังเนี่ยเวลามันอันเดอร์ท้ายออกเลยนะไม่ต้องแก้นะก็จะมีท้ายฟาดท้ายอะไรกันเยอะเพราะนั้นวิธีซ่อมของ MR2 ในยุคสมัยนั้นก็คือตัดท้ายตัดต่อเลยนะซ่อมลำบากเพราะว่าอะไหล่ก็ต้องไปซื้อท้ายตัดมาแล้วก็ข้างเคาะไม่เนียนไม่สวยทรงไม่ได้เพราะว่ามีจุดยึดแท่นเครื่องจุดยึดอะไรเยอะท้ายรถฮะนะมันต้องดูดีๆแล้วกันก็ยังถือว่าเป็นรถที่
น่าสนใจน่าทำเก็บไว้ใช้สักคันครับผมช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับไปพร้อมคุณแน่ๆ